ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @yingsakfood ได้ที่แล้วลองดูซิชิมแล้วรสชาติถูกใจนะอ่ะโอเคเราก็จะใส่เลือดไก่ลงไปเราจะไม่ใส่ลงไปก่อนคุณผู้ชมใส่ทีหลังเอาละพอใส่เลือดไก่เสร็จรอจนกระทั่งเดือดลักษณะของเลือดไก่ที่สุกนะถ้าเป็นเลือดไก่อย่างนิ่มเนื้อเลือดไก่จะเหี่ยวๆนิดๆแต่ถ้าเป็นเลือดไก่แบบแข็งอย่างวันนี้เราก็จะสังเกตไม่ออกต้องดูว่าสีเปลี่ยนเป็นสีคล้ำขึ้นนั่นเองเราก็จะเตรียมตัวละลายแป้งข้าวโพดตำรับเดิมใช้แป้งมันนะคุณผู้ชมแป้งมันจะดูลื่นๆเงาๆเนี่ยแหวกๆหน่อยแล้วก็เตรียมตัวคนแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนนิดนึงยกขึ้นมาดูเดือดอยู่ใช่ไหมเอาละยังเดือดอยู่แต่มันยังไม่ข้นพออาเติมลงไปอีกยั้งมือไว้ก่อนคุณผู้ชมยั้งมือไว้ก่อนเริ่มติดทัพพีแล้วอาใส่หมดเลยคุณผู้ชมน่าจะข้นพอดีเอาละมั่นใจเพราะเราไม่ได้ต้องการเหนียวมากจนเกินไปลักษณะความข้นจะข้นน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวราดหน้านิดหนึ่งนะครับเอาละพอเดือดแบบนี้หรี่ไฟให้มันอ่อนพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับอันนี้คือแอสพารากัสที่เราปั่นไว้นะครับหม้อขึ้นตั้งเตานะแล้วก็ใส่ลงไปเลยเป็นช้างๆหน่อยนะเป็นโฮมสไตล์เอาละครับเดือดแล้วเติมนมนมสดนะคะใส่นมสดลงไปจากนั้นปรุงรสเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยง่ายๆเพียงแค่ไม่กี่อย่างเองถ้าเป็นพริกไทยดำบุบๆก็ได้นะหอมดีแต่บางทีบางคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะมีเศษอะไรดำๆหรือเปล่าด้วยความที่เป็นซุปเนาะค่ะพอใส่นมแล้วสีแบบพาสเทลเลยครับใช่โอเคใส่นมลงไปเดือดปุ๊บเติมครีมนะคะครีมเนี่ยจะช่วยให้รสชาติเขาเข้มข้นยิ่งขึ้นเหมือนแบบเพิ่มความมันนะปิดไฟแล้วใส่ครีมมันจะไม่ต้มนานโอ้โหเป็นซุปที่แบบดูครีมมี่มากๆครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่จานเสิร์ฟก็ถึงเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมคะเราก็ยกมาเลยคุณผู้ชมคะอ่ะเอาทัพพีมา2อันตักกลัวจะหกเลอะคุณผู้ชมตักกระเพาะปลาใส่ไปก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเพี้ยนทำให้คุณผู้ชมดูเวลาตักเนี่ยมีเลือดกี่ชิ้นแบ่งได้กี่ที่ไม่ใช่คนสุดท้ายมีแต่เลือดกระเพาะปลาหายหมดเราทำเมนูชื่อกระเพาะปลาหน่อไม้สดมันก็ต้องมีกระเพาะปลามีหน่อไม้เลือดให้คนละ2ชิ้นพอเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าเดนมีไก่อะค่ะเป็นคนชอบเครื่องในเดนให้กลิ่นค่ะน่องไก่นี่นึ่งนะคะมีกลิ่นหอมมากเลยเดนให้2น่องแล้วกันนะคะจริงๆแล้วน่องมันก็ต้องมีกระดูกนะวันรับประทานอาจจะดูอึดอัดนิดนึงแต่อย่าโกรธเลยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อดูยังคงแน่นแน่นถ้าใส่ไก่ฉีกนะเป็นคนไม่รับปรับและไม่ค่อยชอบเลยดูสิคะประณีตมากเลยอาหารจีนเก๋กว่าอาหารฝรั่งเยอะนะคะเราจะตักซุปของเรานะคะใส่ลงภาชนะเสิร์ฟสีสวยอะแล้วกลิ่นหอมมากนะฮะตอนนี้คือเราจะได้กลิ่นแบบของตัวหน่อไม้ฝรั่งอะจางๆนะแล้วก็มีกลิ่นแบบครีมกลิ่นมันนิดนึงนะหอมๆเลย อากาศหน้าฝนเจออะไรแบบนี้จะรู้สึกว่าแบบอุ่นๆเนาะซุปพ่อปาก็น่าสนใจอ้าวเสร็จดีคือเนี้ยปกติเขาอาจจะเป็นแบบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเจียวให้มันกรอบๆหน่อยแต่ว่าเราเป็นสายโปรตีนจริงๆนะครับขออนุญาตชิ้นใหญ่ๆแอนแ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 นไม่ธรรมดาบอกแล้วเอาตัวรอดแล้วก็เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นซุปแอสพารากัสกลัวเขาเข้าใจว่าเป็นซุปผักขมใส่ลงไปนี่เพิ่งเคยเห็นการจัดวางที่แลบออกมาตรงนี้แบบนี้ติดอ๋อติดอันนี้เป็นครีมนะคะเป็นวิปครีมตัวเดียวกับที่ใส่เมื่อกี้นี่แหละนะฮะแต่ว่าเราแค่ต้องการให้สีมันตักขึ้นมาอ๋อหนอหยดป้าป้าจะบ่นตรงนี้ใช่บอกว่าเนี่ยหยดทำไมอะซุปของเราสองคนนะคะเป็นแอสพารากัสซุปค่ะ
ตอนนี้เขาล้างหน่อไม้เสร็จหรือยังนะกระเพาะปลาเอาเมื่อกี้กระเพาะปลามาต่อด้วยดอกไม้หน่อไม้ของอาจารย์ไงตอนนี้เขาล้างหน่อไม้สำหรับทำกระเพาะปลาเสร็จหรือยังก็ไม่รู้เนาะโอ้ยอาจารย์ถ้ารอนานอันนี้ชิมก่อนก็ได้นะครับเลี่ยนมีเบคอนตั้งเยอะมาเลี่ยนอะไรก็เลี่ยนตรงเบคอนนี่แหละเอาเอาชัดดีก็ถือว่าน่ากินนะน่าอร่อยทั้ง2เมนูนะครับทั้งกระเพาะปลาหน่อไม้แล้วก็ซุปแอสพารากัสนะครับคุณผู้ชมที่บ้านดูอยู่เฮ้ยผมแนะนำนะลองทำตามทั้ง2เมนูเลยอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำใหม่นะครับคุณผู้ชมวันศุกร์หน้าบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณบอกคุณอยากได้กินอิ่มนอนหลับเนี่ยคุณจะนอนหลับได้ดีถ้าคุณกินสลัดผักย่างแล้วก็รีบตื่นมาเพราะหิวเที่ยงคืนก็จะแบบเมื่อคืนม่วงเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับเนี่ยก็ตอนซื้อเตาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กกันไม่อ้วนขึ้นแน่ๆไปไงล่ะยากยากนะดูท่าทางเขาใช้ความคิดเหลือเกินกว่าจะออกมาเป็นเมนูหนึ่ง